ว่ารถแบบเลือกตั้งเนี่ยก็ถูกเลื่อนมาหลายรอบแล้วใช่แล้วกลุ่มคนที่ไม่เชื่อนะคะไม่ใช่มีแค่เพียงแค่กลุ่มคนอยากเลือกตั้งเท่านั้นแต่ยังรวมถึงอดีตผบ.ตร.ที่ลงมาลุยสมรภูมิทางการเมืองแบบเต็มตัวอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทท่านก็ไม่เชื่อเหมือนกันแล้วก็ไม่เชื่อคำพูดแบบเด็กเลี้ยงแกะด้วยที่พูดตรงๆแรงๆตามสไตล์นะคะส่วนทิศทางการเมืองไทยบ้านเราจะเป็นอย่างไรต่อนั้นติดตามจากรายงานพิเศษค่ะนะตอนนี้ผมก็ตอบชัดเจนนะการเลือกตั้งจะไม่เกินกุมภาพันธ์62จะเอาอะไรก็ดีกันกระแสไม่เชื่อคำประกาศล่าสุดของนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ว่าจะมีการเลือกตั้งใหญ่แน่ๆในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าไม่จำกัดเฉพาะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งกับผู้สนับสนุนเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่เข้าสมรภูมิชิมลางการเมืองมาแล้วระยะหนึ่งอย่างพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเจ้าของฉายาวีรบุรุษนาแก่ด้วยสาเหตุเป็นเพราะคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.พยายามเลื่อนเลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งและเหตุผลของการเลือกตั้งก็ไม่มีอะไรซับซ้อนในความรู้สึกของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์คุณว่าเขาเลื่อนการเลือกตั้งไปเรื่อยๆโดยมีวัตถุประสงค์อะไรล่ะนะใช่ไหมก็วิสูงเพื่ออยากจะให้ตัวเองกลับมามีอำนาจปฏิบัติการเซตซีโร่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือ5เสือกกต.ชุดปัจจุบันจนอยู่ในสถานะเพียงกกต.รักษาการแต่แล้วจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีกกต.ชุดใหม่ทั้งๆที่กฎหมายลูกมีผลบังคับใช้ตั้งนานแล้วเรื่องนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็เห็นว่าเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่จะทำให้การเลือกตั้งเลื่อนออกไปหรือตีฝุ่นควันทางการเมืองให้ตลบอบอวนยิ่งขึ้นกว่าเดิมกกต.เขาก็อยู่ของเขาดีแล้วเนี่ยใช่ไหมเขาอยู่ของเขาดีเนี่ยเขาก็ทำหน้าที่ของเขาดีมี5คนใช่ไหมเขาก็ทำหน้าที่เขาดีที่สุดไม่ใครมีใครไปตำหนิเลยก็ไปเขียนกฎหมายกกต.มาฉบับใหม่กำหนดคุณสมบัติใหม่กำหนดจำนวนใหม่กำหนดคุณสมบัติใหม่ให้มันเป็นยากขึ้นถูกไหมจนคนยังเรียกว่าโอ้โหสเปคเทพเลยแต่ความจริงมันไม่ใช่สเปคเทพหรอกเป็นเพราะไอ้คนล่างเนี่ยถึงมันจะรู้มันจะเก่งนะมันก็ไม่รอบคอบเพียงพอหรอกคุณไม่ควรใช้มาตรา44เป็นเซตซีโร่เขาเลยเพราะ3คนเขาถูกต้องเนี่ยใช่ไหมคุณก็สรรหามาใหม่อีก2คนเพิ่มเติมเขาทำงานต่อมาได้จนครบวาระนะถูกไหมทำไมกกต.คุณเป็นเซตซีโร่อ่ะคุณหวังอะไรอ่ะคุณหวังจะเอากกต.เป็นคนของคุณใช่ไหมรู้ป่ะใช่ไหมแล้วทำไมปปช.คุณสมบัติมันก็ขาดนะมันก็ขัดรัฐธรรมนูญเหมือนกันแล้วทำไมคุณยังไปแปรยติกันให้สสช.แปรยติให้นะไอ้ผู้ที่ขาดคุณสมบัติน่ะนะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนครบกำหนดวาระอีก7ปีอ่ะปัจจุบันพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ตั้งพรรคการเมืองชื่อพรรคเสรีรวมไทยและเคยลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแม้จะไม่ใช่ผู้ชนะแต่เขาก็บอกว่านี่คือการเล่นการเมืองตามกติกาไม่ได้ใช้ทางลัดเหมือนกลุ่มทหารในคสช.ที่เลือกเส้นทางการยึดอำนาจยังไม่พอแต่เมื่อหมดอำนาจยังหาทางสืบทอดอำนาจต่อไปอีกเหมือนกับที่กำลังพยายามทำอยู่ในขณะนี้ที่พอมาทางลัดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะผมเองหรือประชาชนส่วนหนึ่งนะก็ให้อภัยได้ถึงแม้คุณจะปล้นเข้ามาพอยึดอำนาจเข้ามาเนี่ยนะถ้าทำงานนะด้วยความเป็นกลางนะรักษากติกาเพื่อให้มีระบอบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์ประมุขจริงๆเนี่ยนะรีบดำเนินการแล้วก็จัดการเลือกตั้งให้ใครก็ได้ที่เขาชนะการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศด้วยตัวเองก็พ้นหน้าที่ไปจะ4ปีแล้วนะรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็อยู่ครบ4ปีมีนายกทักษิณอยู่ครั้งเดียวเท่านี้นอกนั้นก็ไม่มีเคยครบสักทีจะมาไอ้นี่อยู่ยาวกว่ารัฐบาลเลือกตั้งอีกอดีตผบ.ตร.เจ้าของฉายาวีรบุรุษนาแก่ยังประเมินทิศทางการเมืองด้วยว่าหากคสช.ยังคงเดินหน้าสืบทอดอำนาจและเลื่อนเลือกตั้งออกไปเรื่อยๆเหมือนเด็กเลี้ยงแกะแบบนี้ก็คาดการได้เลยว่านับจากนี้สถานการณ์การเมืองจะร้อนแรงขึ้นอย่างแน่นอนตอนแรกที่ขอเวลาไม่นาน57เลือกแต่ดูคำพูดคุณประยุทธ์สิเดี๋ยวก็จะพลาด58เลือกสัมภาษณ์59เลือก60เลือก
นะแล้วก็ไปบอก61เลือกเนี่ยเป็นที่มาของการพยายามจะอยู่ในอำนาจนะแล้วเพื่อกระเลือกตั้งไปจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คนมันทนไม่ไหวได้เห็นไหมที่เด็กๆต่างๆเท่าไหร่ออกมาชุมนุมก็อยากเลือกตั้งอยากเลือกตั้งถามว่าอยากอยู่เขาอยากเลือกตั้งเขาผิดอะไรเร่งไปจับเขาอ่ะจนเด็กหรือใครเขาก็ทนไม่ไหวแล้วนะก็ถึงออกมาเรียกร้องถามว่าเขาออกมาเรียกร้องเขาผิดตรงไหนอยากจะให้มีการเลือกตั้งอ่ะผิดตรงไหนอยากจะรู้นะไม่เห็นเป็นไรเลยแล้วไปข้อเอาข้อหาชุมนุมเกินกว่า5คนทางการเมืองเนี่ยมันไม่ถูกต้องถูกไหมมันไม่ถูกต้องนะเป็นแกเขาเป็นการบีบบังคับข่มขู่ไม่ให้ประชาชนนะออกมานะเรียกร้องการเลือกตั้งออกมาเคลื่อนไหวต่างๆผมว่าคุณทำมากๆเนี่ยประชาชนก็ไม่ยอมหรอกนี่ตอนนี้จะเห็นว่ามันไม่ได้มีเฉพาะที่กรุงเทพนะมีต่างจังหวัดทั่วไปหมดนะแล้วในต่างจังหวัดหลายพื้นที่นะผมก็ไม่เกี่ยวข้องอะไรผมก็เปิดดูไลน์เลยที่พวกส่งมานะจังหวัดตรงนู้นจังหวัดนี้ก็ขับติดป้ายขับไล่คสช.กันหมดนะยิ่งคุณยิ่งทำอย่างนี้ยิ่งสร้างความเกลียดชังนะให้กับพี่น้องประชาชนคุณคิดไม่เป็นเหรอยังคุณประวิตรนาฬิกา25เรือนเนี่ยยังไม่ยอมลาออกเลยถูกไหมคุณประยุทธ์ยังอุ้มอยู่ใช่ไหมคุณต่อตระกูลเนี่ยในฐานะที่เป็นกรรมการคณะกรรมการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันแห่งประเทศไทยก็ยื่นหนังสือถึงคุณประยุทธ์เลยทนไม่ไหวรับสภาพนี้ไม่ได้แม้การเลือกตั้งใหญ่ตามที่นายกลุงตู่ประกาศเอาไว้น่าจะเกิดขึ้นได้ในอีกราวๆ1ปีข้างหน้าแต่ระยะเวลา1ปีนับจากนี้ถือว่าน่าจับตาเพราะสถานการณ์บ้านเมืองอาจไม่สงบราบคาบเป็นแผ่นดินอันงดงามตามที่คสช.เคยวาดหวังเอาไว้ณรงค์กรสุบงกตถ่ายภาพอนุรักษ์เทศวัฒน์ทีมล่าความจริง